เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบฝั่งทะเลอันดามันจำนวนหลายฝ่ายอาทิทหารตำรวจฝ่ายปกครองประมาณ80นายนำโดยนายเจริญชัยศรีสุวรรณหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามันนำกำลังพร้อมเรือจำนวน10ลำเข้ารื้อถอนเครื่องมือประมงพงพางในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนและอำเภอหาดสำราญซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีการทำพงพางทั้งหมด800ปากหรือประมาณ300ครัวเรือนอย่างไรก็ตามระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนพงพางนั้นมีกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาร้องขอให้ยุติและขอเวลาผ่อนผันออกไปพร้อมจะเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อขอให้ออกคำสั่งชะลอการรื้อถอนพงพางเหมือนที่จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกลุ่มชาวบ้านจึงยอมเดินทางกลับจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้รื้อถอนพงพางต่อไปจนแล้วเสร็จ